ฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งชื่อกันนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อเลขาธิการพักเป็นธรรมผู้ซึ่งดูแล้วห่วงใยชีวิตของชาวเมียนมามากมห่วงใยชีวิตของชาว a, ากัมพูชาโรฮิงญามากมายเออกันนวีเนี่ยเขาบอกเลยในการในพิพายแบบ152่งฝ่ายค้านบอกไปเลยนะรัฐบาลคุณต้องเตรียมความพร้อมด้วย7เดือนที่ผ่านมาคุณทำงานอะไรไปบ้างสัญญาอะไรไปบ้างเราจะเล่นเรื่อง ที่คุณสัญญาไว้กับประชาชนแต่ยังไม่ลงมือทําและที่สัญญาไว้แต่ยังทําไม่ได้แล้วเขาบอกเลยนะเขาจองกระถินเลยค่ะจองกระถินจองพระป่าจองเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศครับไปบฟังเขาดูเลยครับ เสมอนะครับฝา่ายค้านเราพร้อมมาตลอดตั้งแต่ตอนที่เรามีการส่งยติไปนะครับห5 2ตรงนี้แต่เราก็อยากจะให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเตรียมความพร้อมให้พอสมควรเพราะว่า6เดือนที่ผ่านมา7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางฝา่ายรัฐบาลได้ทํงาง,ทงานอะไรไปบ้างคําสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนมันจะมี2เรื่องที่เราอยากให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมคือฝ่ายค้านเราไม่ว่าอะไรเรื่องเกี่ยวกับ,กบฝ่ายรัฐบาลจะขอเวลาเพิ่มนะครับเพียงแต่ว่าอย่ามากระทบกับสิ่งที่ฝา่ายค้านได้ขอไว้นะครับอยากจะให้ฝาห่ายค้านเนี่ยได้ทาหน้าที่เต็มรูปแของของผมเองนะครับก็จะมีความพร้อมใน เรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ได้รับมอบหมายแล้วก็อยากจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าการต่างประเทศเป็นสิ่งสําคัญต้องเป็นสิ่งที่การแสดงออกของจุดยืนทางการทูตของไทยก็อยากจะถามท่านนายกมตรีรวมทั้งท่านรองนายกมตรีคูณนี่ได้ข่าวว่าคุณปานปีกัวกลัวอะไรนะกลัวตัวสันนี่ไปดูมาเลยเกี่ยวกับเรื่องเมียนมาเชื่อผมเมียนมาชายขอบชนกลุ่มน้อยเนี่ยแกจะห่วงใยเป็นพิเศษสิทธิมนุษยชนเอออะไรประมาณเนี้ ไปไปไปคุณปานปรีไปดูคุณกัวีเขาจะเป็นหลักเรื่องพวกนี้เป็นหลักเหรอเขาเป็นหลักในการผลักดันของเขาอ๋อ<ห> <c oughs> อีกคนนึงค่ะวีโรลักษณะอดิศรนะคะมีการโพส์ภาเป็นภาพแบนเนอร์แล้วก็ข้อความไม่รู้ว่าจะส่งสัญญ,ญาณเนี่ยถึงคุณสุคินหรือไม่ <c oughs> เป็นภาพนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพบกันเลยกับการอาภิปรายของวิโรธอันนี้คือเหมือนเป็นน้ำจิ้มให้เขาอ่ะเพราะพรุ่งนี้เขาจะอภิปรายพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ ส่งสัญญาณถึงคุณสุทินคลังแสงบอกว่าเลิกหลอกประชาชนได้แล้วทุกวันนี้ที่คุณสุทินทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่การปฏิรูปกองทัพไม่ใช่การพัฒนากองทัพร่วมกันแต่มันคือการทําแล้วทําอยู่ทําต่ออาจต้องมาดูว่า คุณบิโรษเนี่ยจะมีการขยายความเรื่องนี้อย่างไรพรุ่งนี้สี่เมษายนเขาบอกว่านี่เป็นน้ำจิ้มเท่านั้นด้วยกับท่านนายกคือชัยธวัฒน์ยังคงเป็นก้าวไกลฉบับขนาดแท้และดั้งเดิมวัทกรรมคร่ะกล่าวหานั่นกล่หาวหานี่ดานุ่นดานี่แต่ไม่มีหลักฐานเลยเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะเข้าใจผิดพอได้ยินชัยธวัฒน์พูดปากก็บอกว่าเฮ้ยคุณพูดแรงแกครอดโปรแกรมไปสมุยเลยนะคือประมาณว่าแบบโอ้ยฝ่ายค้านไม่มีอะไรหรอกแต่ผมจะบอกว่าดอกต่อมาสิครับ จุลินลักษณะวิสิทธิ์บัญช,ชีหลายชื่อประชาธิปัตย์แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมีหลักฐานแล้วก็เป็นผู้อภิปรายที่เนื้อน้ํามาครบคุณผู้ชมดูครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ขึ้นอภิปรายผมจับประเด็นได้ทั้งหมด10ประเด็นครับคิดดูนะประเด็นแรกคุณจุลินเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายกรณีของการใช้งบประมาณคุณจุลินบอกว่าก่อนหน้าการอภิปรายครั้งเนี้ย รัฐบาลพยายามบอกว่าเฮ้ยจะภิไปายอะไรยังไม่มีการใช้งบประมาณไปเลยสักบาทค,บคุณจุลินบอกว่าคุณครับคุณใช้งบประมาณไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม2566จนถึงวันนี้6เดือนเต็มคุณใช้ไปแล้ว1.837ล้านล้านบาทคุณใช้งบประมาณไปแล้ว1.837ล้านล้านบาทแล้วคุณจะบอกว่าคุณยังไม่ได้ใช้ได้ไงคุณจุลินบอกว่านี่มันเป็นการแลบลิ้นปิ้นตาหลอกประชาชนถ้าคุณจะโกงจาก1.8ล้านล้านคุณก็โกงได้ประเด็นที่2 รัฐบาลนี้ต้องเรียกว่าทํางานแบบการตลาดนําการบริหารเอาแต่สร้างภาพทุกวงการลงมติว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันนายกรัมตีอ้างว่าบินไปมาสิบกว่าประเทศกับอีกหนึ่งเศรษฐกิจอยู่เมืองนอกมาแล้วห้าสองวันคนถามว่าบินไปทําการตลาดหรือทําการตลกนี่คือจุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับเพราะที่บอกว่าไปทําการตลกเพราะตอนที่คุณอยู่เมืองไทยคุณบอกว่าเศรษฐกิจวิกฤตแต่พอคุณออกไปเมืองนอกคุณบอกว่าเมืองไทยกําลังดีรีบมาลงทุนนะครับประเด็นที่สาม เรื่องของเซลแมนคุณจุลินบอกว่าตกลงเนี่ยคุณแสดงบทบาทเซลแมนปิดการขายได้แล้วบ้างหรือยังละ่ะหรือมีแต่สัญญาซื้อขายเอาฝันมาฝากเช่นคุณสั่งให้ที่ปรึกษาแถลงข่าวใหญ่โตผลลดโชว์นายกรัฐมนตรีสร้างเม็ดเงินลงทุน5 5 8แสนล้านบาทในอีก10ปีอันนี้ยิ่งตอกย้ําว่าแค่ทําตลาดเพราะยังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือฝันทิพย์ยกตัวอย่าง To r r o w Land ครับแถลงข่าวใหญ่โตว่าจะมาจัดในเมืองไทยแต่ผู้จัดบอกว่ายังไม่ยืนยันเลยนะ ประเด็นที่4นะครับเรื่องของหยุดสร้างภาพอันนี้ชัดเจนนะครับก็ฝากไปถึงท่านนายกลนตรี <5. S 1> ประเด็นที่5ประเด็นที่6เลยนะครับเมื่อกี้ประเด็นที่4ขายได้อย่างประเด็นที่5หยุดสร้างภาพทีนี้พอประเด็นที่6แกแตะไปถึงทักษิณเลยครับทุนจุลินแกใช้คําว่าตราบใดที่รัฐบาลนี้ก้าวไม่พ้นคนชอบอวดบารมีรัฐบาลนี้จะมีปัญหาทางการเมืองตลอดไปขอความกรุณาคนในรัฐบาลอย่าไปโทษคนอื่น ว่าทำไมก้าวไม่พ้นบุคคลน,นี้เสียทีเพราะคนที่ก้าวไม่พ้นคือท่านนายกรัฐมนตรีลงทุนนั่งรถประจําตําแหน่งไปพบถึงบ้านและยินดีเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีขึ้นไปเยี่ยมคาระวะอพออภิปรายมาถึงตอนนี้หนังขั้นเวลามาก่อนเลยครับชัยวัฒนาตินรัฐมหาสาร,รคามเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงเลยบอกว่าไม่คิดเลยว่าคนที่เป็นถึงอดีตรองนายก,ายกเคยเป็นอดีตหัวหน้าพรคก,การเมืองจะพูดถึงบุคค,คลภายนอกนี่คือสิ่งที่ไม่เคารพการบางัง ข้อบังคับการประชุมรวมไปถึงพระราชบัญญัติราชธรรมปี60กฎกระทรวงที่ออกปี63ซึ่งคุณจุลินก็อยู่ในครมนั้นตอนนี้คุณวันนอต้องปิดไมเลยครับแต่ไม่เป็นไรคุณจุลินก็อภิปรายต่อนะครับว่าประเด็นที่7เรื่องของนายกนอมินีก็ชัดเจนคุณจุลินบอกถึงคุณเศรษฐาบอกว่าทุกวันนี้มีทั้งแค่ไม่ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่นายกนิดนะยังมีนายกใหญ่มีนายกเล็กที่ผมต้องพูดเพราะมันก่อให้เกิดการ ปัญหาในการบริหารบ้านเมืองทําให้เกิดปัญหาอํานาจซอนอํานาจรัฐบาลนี้กลายเป็นรัฐบาลหุ่นนายกจึงหงุดหงิดทุกครั้งที่ถามเรื่องนี้เพราะมันเป็นคํำถามดิสเครดิตนายกโดยตรงข้อที่8ครับคุณจุลินฝากไปถึงนายกรัมตรีในฐานะรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยทุกวันนี้คุณจ้องแต่แยกเขี้ยวใส่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คือไม่ได้ดูเลยว่าก่อนหน้านี้รายได้4เดือนต่ํากว่าเป้าจึงขอฝ่ายนายกปรับครมเที่ยวนี้ช่วยดูรัฐมนตรีที่โลกเซ็งด้วยครับนี่แกแขะไปถึงนายกนะ<ช>วานายกค,ควบรัฐมนตรีครังรไงแล้วก็ประเด็นที่9้าเรื่องเงิน1,000 0บาทดิจิตอลคุณจุลินบอกคนไทยเลิกเชื่อไปแล้วเบือ่อละไม่อยากทวงแล้วเพราะทุกวันนี้ยังรอเงินห0,000ไม่มาสัที นี่ขนาดถึงขนาดไปแก้งบประมาณปี2568ให้ขัดดุลเพิ่มขึ้นอีกแสนห้าหมล้านบาทเพื่อน,นำไปใช้กับนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่ก็คือกู้มาแจกนั่นเองแล้วก็คุณจุลินฝากนายกนะครับเป็นประเด็นที่10ถามไป3ข้อนะครับว่าตอบหน่อยในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารจะทำหลักนิติธรรมให้เข้มแข็งกับประเทศได้หรือไม่จะเกิดคุกทิปโมเดลมาซ้ำสอหรือไม่ส่วนระเบียบใหม่ของกรมราชธรรมกำหนดออกมา แปลว่าไปติดคุกที่บ้านเลยระเบียบนั้นจะรวมคดีทุจริตหรือคดี157ด้วยหรือไม่แล้วก็บอกนายกว่าอย่ายโยนให้ราชทรรตอบนะนี่ผมพยายามแบบย่อที่สุดแล้วนะแต่ทนตทนทีสิครับแต่ราชทรรก็ตอบไหมไม่ตอบสิครับ <c oughs> เพราะว่าราชทรรมเขาอยู่ภายใตรัฐมนตรีว่าการชื่อพันตํารวจเอกทวีสอซอง <c oughs> รัฐมนตรียุติธรรมขึ้นซดทันทีหมัดต่อหมัดเลยครับม,มวยอะ่ะ <c oughs> ถึงบอกท่านนายกว่าอย่าไปคิดว่าชัยธวัฒน์พูดแรง คุณจุลินนี่แหละของแท้พันตํารวจเอกทวีสอสอง,สองลุกขึ้นโต้คุณจุลินเลยครับบอกว่าคุณจุลินเรื่องกฎหมายที่คุณทวงติง่งที่ทักสินชินวัตรไปอยู่ชั้น14ย้ําอีกทีรัฐบาลนี้นายกเศรษฐาสภาชุดนี้ไม่ได้เป็นผู้ออกแต่ออกตั้งแต่ยุคสอนอชอกรมราชธรรมและรัมตรียุติธรรมรวมถึงนายกร,รัมตรีชุดนี้ไม่มีอํานาจอะไรเลยเพราะกฎหมายฉบับนี้คุณจุลินคุณก็บริหารประเทศร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา คุณก็เป็นรัฐบาลที่นั่งอยู่ในคอรมเมื่อปี63ปี64คุณเองนั่นแหละที่เป็นคนอนุญาตให้นายกทักษิณออกจากการดูแลของกรมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ